สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ด้วยกันกับเจ้าสไปโนนะไดโนเสาร์ที่เพิ่งอัปเดตใหม่เข้ามานะไม่กี่วันนี้เองนะฮะตอนนี้ผมก็เล่นเป็นเจ้านี่ได้แล้วนะแล้วก็วันนี้เราจะมาโชว์กันว่าเจ้านี่มันมีลักษณะแล้วก็มีเสียงร้องยังไงกันนะฮะตอนนี้เรามาดูท่าเดินปกติของเจ้าสไปโนนะฮะเมื่อไม่ได้กด Z นะฮะเป็นท่าเดินช้านะฮะก็ผมลองเล่นนะฮะแล้วก็ไปเทียบกับเจ้าคาโน่นะรู้สึกว่าเจ้าสไปโนเมื่อกด Z นะฮะกดปุ๊บมันจะเดินเร็วกว่าคาโน่นะเดินเร็วกว่ามากนะและนี่ก็เป็นท่าวิ่งของมันนะฮะรู้สึกว่าจะมีความเร็วในการวิ่งพอๆกับทีเร็กนะฮะแต่ว่าช้ากว่าคาโน่เมื่อเทียบกันแล้วนะสำหรับสไปโน่นะฮะจะมีอีกโมเดลหนึ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามานะจะเป็นโมเดลในรูปแบบที่เดิน4ขานะโมเดลนี้จะเป็นโมเดลเดิน2ขานะตอนนี้เจ้าสไปโนซัสนะก็มีอยู่3สีนะเท่าที่เห็นนะมีสีเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ดูสีเหมือนกับจูราสสิกพาร์คแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีเขียวๆนะแล้วก็สีนี้อาบิโน่นะฮะทีนี้เรามาดูเสียงร้องกันบ้างนะเสียงร้องของเจ้าสไปโนเมื่อเรากด B นะหน้าตาตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะเมื่อก่อนจะเป็นรูปการ์ตูนนะถ้าเพื่อนๆจำได้มาดูเสียงร้องประกาศของเจ้าสไปโนกันทีนี้เรามาดูเสียงร้องเป็นมิดเสียงต่อไปฮะเสียงร้องขู่ต่อไปฮะขอความช่วยเหลือต่อไปฮะเป็นเสียงกรุ๊ปอินไวท์เชิญเพื่อนหรือว่าเป็นปุ่ม F นั่นเองเอาละทีนี้เรามาดูเจ้านี่กันต่อนะมันคือโมเดลของเจ้าไฮเปอร์สไปโนนั่นเองนะฮะรูปร่างหน้าตาของมันก็ค่อนข้างน่ากลัวนะยังคงมีแผงหลังอยู่นะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือมีปากที่แยกได้นะกรามล่างนะฮะคล้ายๆไฮเปอร์จิกาโนนะฮะทีนี้ตัวต่อไปนะก็คือเจ้าจิกาโนโตซอรัสหรือว่าไจแกโนโตซอรัสนะฮะเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่นะดูจากภาพนี้แล้วนะเมื่อเทียบกันนะจะเห็นว่าเจ้าสไปโนนะมีความสูงที่สุดนะรองลงมาก็ทีเร็กนะแล้วก็จิกาโนจะเป็นตัวที่เตี้ยที่สุดแต่ว่ามีขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะฮะผมคิดว่าแฟนๆจิกาโนอาจจะรออีกไม่นานนะเจ้าจิกาโนก็คงจะถูกเพิ่มเข้ามาในเกมแล้วแหละแล้วก็เจ้าตัวนี้นะฮะหน้าตาอาจจะดูแปลกๆมันคือไฮเปอร์จิกาโนนะฮะปากนี่มันอะไรกันเนี่ยมีขากรรไกรทั้งหมด4ขากรรไกรโอ้โหงับครั้งเดียวนี่โอ้โหทีเร็กนี่หน้าตาดูแบบหน่อมแน้มไปเลยนะเมื่อเจอกับเจ้าตัวนี้เอาเป็นว่าถ้าตัวนี้มานะผมว่าป่าแตกแน่นอนน่ากลัว